เทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีนี้พยายามขึ้นทดสอบแนวต้านที่1081ในระหว่างวันนะคะแต่ว่าขณะที่เครื่องมือส่วนใหญ่เนี่ยมีสัญญาณอ่อนตัวลงนะคะในที่สุดก็เลยกลับมาปิดลบแล้วก็เครื่องมือ RSI กับ Modify ที่ปรับตัวลงแล้วก็ยังอยู่ในเขตโอเวอร์บอทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน่าจะมีน้ำหนักในทางปรับลงต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังมีเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่น่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ก็คือ EMA 5วันอยู่แถวๆ1069นะคะแล้วก็แนวรับถัดมาจะเป็น EMA 10วันที่ประมาณ1063จุดนะคะส่วนแนวต้านวันนี้นะคะเรามองไว้จุดเดิมเป็นแนวต้านแรกก็คือ1081นะคะแล้วก็ถ้าทะลุได้จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่1087ค่ะสำหรับตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นตัว IRPC จะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยเรียงตัวกันพยุงราคาขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ราคาปิดเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณ EMA 200ขณะที่เครื่องมือเนี่ยให้ค่าบวกนะคะวอลุ่มก็เข้ามาหนาแน่นคิดว่าน่าจะทะลุเส้น200วันนี้ไปได้นะคะ ก็มองแนวต้านไว้ที่4.80 บาทแนวรับจะอยู่ที่4.48 บาทแล้วก็คัดลอสที่4.40 บาทค่ะส่วนอีกตัวหนึ่ง CPO นะคะระยะกลางนี่ก็ยังเป็นขาขึ้นแข็งแรงนะคะช่วงสั้นเนี่ยจะเห็นการพักตัวเล็กน้อยนะคะแต่ก็ดูมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวกลับได้แล้วนะคะเพราะเครื่องมือเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ให้สัญญาณซื้อในทันทีแต่ก็ดูแนวโน้มว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นไปได้นะคะเราก็มองแนวต้านตามเทรนด์ไลน์ไว้ที่59 บาทแนวรับจะอยู่ที่55.75 บาทแล้วก็คัดลอสที่54.50ค่ะถัดมาจะเป็นตัวสเต็กนะคะสเต็กคอนก็จะเห็นการเหวี่ยงตัวขึ้น โดยมีตัวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นพยุงราคาขึ้นมาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะสัญญาณจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify ค่อนข้างดีนะคะก็มีลุ้นทดสอบแนวต้านที่14 บาทนะคะ14-14.30เนี่ยนะคะตามลักษณะของตามขั้นของเทรนด์ไลน์เป็นลำดับขึ้นไปนะคะแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่13คัดลอสที่12.8ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น SSI นะคะตัวนี้จะมีแนวต้านอยู่ตรงเส้น200วันนะคะอยู่ข้างหน้าแต่ว่าตัวนี้นี่น่าจะได้ทดสอบเร็วๆนี้เพราะว่าทั้งวอลุ่มแล้วก็แรงซื้อที่เมื่อวานเข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะสอดคล้องกับเครื่องมือระยะสั้นที่เดินหน้าขึ้นต่อเนื่องนะคะตรงเส้น200วันก็จะคิดเป็นแนวต้านประมาณ92 สตางค์นะคะส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่80 สตางค์แล้วก็คัทลอสที่78 สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ